สวัสดีครับผมปอจากสมาร์ทโฮมโอเคนะครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมได้รับสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Pixel แบรนด์ผู้นำกล้องวงจรปิดไร้สายซึ่งวันนี้ผมได้รับสินค้ามาทั้งหมด3ชิ้นนะครับตัวที่1ก็คือ Wireless CCTV ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ภายนอกนะครับและความสามารถพิเศษ Night Vision ครับทำให้เรามองเห็นภาพสีแม้ในที่มืดครับผมและตัวที่2นะครับก็คือ Wi-Fi Camera ตัวนี้ครับจุดเด่นมันก็คือสามารถหมุนได้360องศาและสามารถสั่งการง่ายๆผ่านมือถือได้เลยครับและสุดท้ายตัวที่3นะครับก็คือ Pixel Video Doorbell ตัวนี้ครับผมเป็นกลิ่งประตูอัจฉริยะที่มีทั้งกล้องไมค์และลำโพงในตัวทำให้เราสามารถคุยโต้ตอบได้ง่ายๆเลยครับและนอกจากนี้นะครับใครที่เป็นสายสมาร์ทโฮมเนี่ยจะต้องชอบสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Pixel แน่ๆเพราะว่าเขารองรับ Amazon Alexa แล้วก็ Google Home แล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้ไปพร้อมๆกันนะครับมาดูกันว่าสินค้าตัวใหม่เหล่านี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับถ้างั้นมาดูความสามารถที่เหมือนกันของสินค้าทั้ง3ตัวกันก่อนนะครับเรื่องแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสินค้าชุดนี้เนี่ยเขารองรับ Wi-Fi 5G แล้วนะครับผมซึ่งทั้งแรงกว่าเร็วกว่าแล้วก็เสถียรกว่าด้วยครับผมซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มบาร์ในวงการ IoT ด้วยครับเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยยังรองรับแค่ Wi-Fi 2.4 นะครับแต่ทางแบรนด์ Pixel เนี่ยตัดสินใจใช้ Wi-Fi 5G นะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมมากเพราะว่าเราสามารถส่งภาพความละเอียดสูงจากกล้องต่างๆเนี่ยได้อย่างไม่มีการสะดุดเลยครับนำพาไปสู่จุดเด่นข้อที่2นะครับนั่นก็คือกล้องทุกตัวของแบรนด์ Pixel เนี่ยมีคุณภาพที่ชัดมากๆนะครับให้ความละเอียดถึง4ล้านพิกเซลนะครับหรือแบบ QHD นะครับและอย่างที่บอกไปนะครับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi 5G ให้ภาพลื่นไม่มีสะดุดเลยครับจุดเด่นข้อที่3นะครับก็คือกล้องมีระบบ AI ครับทำให้เราสามารถจับภาพใบหน้าแล้วก็แยกแยะได้นะครับว่าใครเป็นใครครับผมข้อที่4นะครับกล้องของแบรนด์ Pixel ทุกตัวเนี่ยจะแถมแอป Pixel Home มาให้นะครับซึ่งทำให้เราได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านแอปได้ทันทีครับหรือว่าทำให้ตั้งเตือนผ่าน LINE หรือว่าอีเมลก็ได้ครับผมและหากต้องการดูภาพย้อนหลังที่บันทึกไว้เนี่ยก็สามารถเปิดแอปแล้วก็ดูได้ทันทีเลยครับเรื่องที่5ที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือการติดตั้งเนี่ยง่ายมากๆนะครับผมไม่ต้องมีหับวุ่นวายไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะนะครับมีแค่มือถือเครื่องเดียวแล้วก็แอป Pixel นะครับก็ติดตั้งได้แล้วครับผมและมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถดูภาพพร้อมกันได้ทั้งหมดถึง4กล้องครับผมจุดเด่นข้อที่6นะครับก็คือเขารองรับ Cloud Storage กับ Dropbox ด้วยครับหมายความว่าตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยจะทำงานอัตโนมัติในการย้ายภาพกล้องวงจรปิดและวิดีโอทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปบน Cloud นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่กล้องวงจรปิดถูกทำลายหรือถูกขโมยนะครับเรายังสามารถดูภาพจาก Cloud Storage ได้นะครับข้อที่7นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะครับทางแบรนด์ Pixel เนี่ยรับประกันสินค้านานถึง2ปีเลยครับผมและสามารถเคลมสินค้าง่ายนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยครับผมและจุดเด่นข้อสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับแฟนๆสมาร์ทโฮมนะครับก็คือเขารองรับ Google Home แล้วก็ Amazon Alexa ทุกตัวเลยครับผมและทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ AlexaShow me kitchen. Okay. โอเคครับเดี๋ยวต่อไปมาดูข้อมูลแบบเจาะลึกรายตัวกันเลยดีกว่าครับตัวแรกนะครับมาดูที่ Pixel Wi-Fi Camera กันครับบอกเลยนะครับว่าผมประทับใจตั้งแต่การเซตอัพเลยครับเพราะว่ามันง่ายมากแล้วก็เท่มากๆเลยครับโดยที่ตัวแอปนะครับจะให้เราโชว์ QR code แบบนี้นะครับไปที่ตัวกล้องแล้วก็จะส่งเสียงครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายแล้วก็เป็นวิธีที่ฉลาดมากๆเลยครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับเรื่องที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของภาพครับผมบอกเลยว่ากล้องพิกเซลความละเอียดแบบ QHD 4ล้านพิกเซลเนี่ยให้ภาพที่ชัดมากๆครับผมถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตัดภาพไปดูที่กล้องวงจรปิดกันเลยครับอ
นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถควบคุมกล้องให้หมุนซ้ายหมุนขวาหรือว่าจะก้มหรือเงยได้ง่ายๆเลยครับผมผ่านตัวแอปครับนอกจากกล้องเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ยังมีลำโพงแล้วก็มีไมค์นะครับผมสามารถใช้พูดคุยกับคนในบ้านได้ครับหรือว่าจะใช้พูดคุยกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับผมขอซองได้ยินไหมขอซองขอซองขอซองและหากตัวกล้องตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเนี่ยตัวกล้องก็จะส่งสัญญาณเตือนมาที่แอป Pixel Home นะครับเพื่อให้เรารีบเข้าไปเช็คว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเกิดเราตั้งให้เตือนผ่าน LINE หรือว่าอีเมลนะครับก็จะได้รับการเตือนเช่นเดียวกันครับผมสำหรับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับสามารถแชทเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ Pixel ผ่าน LINE ได้สะดวกง่ายๆเลยครับและที่เด็ดกว่านั้นนะครับนอกจากความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเนี่ยเราสามารถแยกให้จับเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เป็นคนได้นะครับเรียกว่าเทคโนโลยี Human Detection ครับผมซึ่งจะได้ช่วยเราไม่ต้องรับการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นเยอะเกินไปนะครับเอาเฉพาะที่น่ากลัวหรือว่าน่าเป็นห่วงนะครับก็คือกรณีที่มีคนบุกรุกเข้ามาครับผมและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฮมเราสามารถสั่งให้ Amazon Alexa หรือว่า Google Home นะครับเปิดภาพกล้องวงจรปิดออกไปที่จอทีวีได้นะครับเดี๋ยวมาทดลองกันครับผม Alexa Show me kitchen Okayก็จะเห็นว่าทีวีถูกเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นภาพกล้องวงจรปิดที่ครัวนะครับซึ่งเราสามารถสั่งให้ Alexa หรือว่า Google Home นะครับเล่นภาพจากกล้องวงจรปิดตัวไหนก็ได้นะครับผมมาดูข้อมูลจอดลึกของตัวที่2กันครับก็คือ Pixel Video Doorbell ครับผมแค่เพียงติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนกลิ่งปกติให้กลายเป็นกลิ่งประตูอัจฉริยะได้เลยครับผมสิ่งที่ดีต่อใจมากๆนะครับก็คือวิดีโอดอร์เบลตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีกล้องนะครับก็ยังมีไมค์แล้วก็มีลำโพงในตัวครับผมทำให้เราสามารถใช้มันเป็นวิดีโออินเตอร์คอมไว้พูดคุยโต้ตอบกับคนที่มากดกิ่งได้เลยครับโดยที่เมื่อเรากดกิ่งนะครับมือถือของเราก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นมานะครับเราก็เพียงแค่กดรับสายเหมือนพูดคุยวิดีโอคอลปกติได้เลยครับกล้องตัวนี้นะครับยังให้มุมมองที่กว้างมากครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับให้ความละเอียดแบบ QHD 4ล้านพิกเซลนะครับภาพคมชัดจริงๆครับแม้ในที่มืดครับผมและด้วยตัวช่วยอย่าง AI เนี่ยทำให้กล้องตัวนี้นะครับมีความสามารถของ Face Detection นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถแยกแยะใบหน้าได้นะครับว่าใครเป็นใครเข้าบ้านกี่โมงแล้วก็บันทึกเวลาไว้นะครับและเนื่องจากอุปกรณ์ตัวนี้นะครับใช้งานนอกบ้านทางพิกเซลก็เลยเลือกวัสดุแล้วก็การประกอบนะครับที่ทำให้ได้มาตรฐานกันน้ำ IP65 ครับผมเราสามารถใช้งานแบบ Outdoor ได้อย่างไร้กังวลเลยครับและส่วนการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมอย่าง Alexa หรือว่า Google Home เนี่ยเราสามารถบอก Alexa ให้เล่นภาพจากกล้องนี้ออกจอทีวีได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับตัว Doorbell เนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าเมื่อมีคนกดกิ่งจะให้ลำโพง Alexa เครื่องไหนในบ้านนะครับบอกว่ามีคนกดกิ่งและมีคนรออยู่หน้าบ้านครับผมยกตัวอย่างนะครับSomeone is at the entranceในเคสนี้ผมก็จะบอกให้ Alexa เครื่องนี้นะครับเป็นตัวบอกว่ามีคนกดกิ่งอยู่หน้าบ้านครับและตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับก็คือ Pixel Outdoor Camera ตัวนี้ครับผมจุดเด่นก็คือกล้องตัวนี้เนี่ยให้ภาพที่คมชัดแล้วก็ให้ภาพสีแม้อยู่ในที่แสงน้อยครับผมแล้วกล้องตัวนี้เนี่ยยังใส่ Motion Sensor ตัวนี้นะครับเอาไปที่กล้องทำให้การจัดการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามี PAR sensor ตัวนี้ครับผมส่วนกล้องรุ่นที่ไม่ได้ใส่ PAR sensor หรือว่า motion sensor เนี่ยตัวกล้องเนี่ยก็จะใช้ซอฟต์แวร์ในการจับภาพเปรียบเทียบจับการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้เยอะกว่าการที่มี motion sensor ตัวนี้มาช่วยครับผมและเนื่องจากอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใช้งาน outdoor นะครับทาง Pixel เนี่ยก็จะเลือกใช้วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็รับประกันตัวบอดี้นะครับนาน 1-30 ปีเลยครับในเรื่องของการกันน้ำนะครับก็จะได้มาตรฐานกันน้ำ IP66 ครับผมและจุดขายของกล้อง outdoor ตัวนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือไซเรนครับผมไม่ใช่ไซเรนนี้นะครับเราสามารถตั้งในแอปได้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่กล้องจับภาพความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้นะครับให้ตัวกล้องเนี่ยส่งสัญญาณไซเรนเตือนครับเดี๋ยวมาทดลองดูนะครับนอกจากเสียงไซเรนเตือนแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ข้อความมาที่แอป Pixel Home ด้วยนะครับเพื่อให้เรารีบเข้าไปเช็คนะครับว่าเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีไฟสปอตไลท์นะครับไว้ส่องสว่างในที่มืดนะครับ
เราสามารถสั่งให้เปิดปิดออโต้ก็ได้หรือว่าเราสามารถควบคุมผ่านแอปได้นะครับสรุปนะครับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในยุคนี้เนี่ยกลายเป็นความจำเป็นไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับผมทำให้เราลดความกังวลลงได้ครับเปรียบเสมือนเรามีคนมาช่วยเฝ้าบ้านเลยครับผมและที่สำคัญคือถ้าเกิดจะเลือกกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ควรเลือกเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะได้อยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับเปิดแอปก็เปิดแอปเดียวครับผมและแบรนด์ Pixel เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ผู้นำกล้องวงจรปิดไร้สายนะครับรับประกันได้ว่ามีสินค้าครบทุกความต้องการแน่นอนนะครับมาพร้อมรับประกัน2ปีแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงในกรณีที่เรามีปัญหานะครับผ่าน LINE Official Account เลยครับผมหากสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแอดเข้าไปคุยที่ LINE @pixelcctv นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook pixelcctv นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ pixelcctv.com ได้เลยครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องของสมาร์ทโฮมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอทีวีนี้เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ทำให้ชีวิตการอยู่บ้านของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย